ยอะเนี่ยถ้าต้นตำรับถ้าเขาก็เรียกคนแคะคนเอพวกไอหลับพวกแคะคนแคะเขาจะนับถือศาลเจ้าแม่ทับทิมมันก็เหมือนกับลืมแบบนี้ครับก็คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบยศศักดิ์ก็คืออันนี้เป็นพี่สาวแล้วเวลาสมัยแถวนี้คือแม่น้ำคนเดินเรือก็คืออากงอันนี้ครับเขาจะมีเมืองที่ท่าแก่เล็กๆอ่ะน่าเราเคยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็ยังจะมีตะโกงจะยืนพื้นจะมีอากงกับเขาเรียกอากงกับอาม่าตอนนี้อาม่าเนี่ยมันมีเทียนโถมีเทียนโถเทียนโถก็สารเจ้าแม่ทับทิมแล้วนี่สารเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็ลิมกอนเนียอันนี้เขาจะเครือเดียวกันอ๋อลิมกอนเนียที่อยู่ปากใต้ปากใต้โบราณก็มีเจ้าแม่ลิมกอนเนียอ๋อแต่มันยากเขาเรียกว่าทางเรือนี่ก็คือคนเดินเรือเดินหาสมุทรอะไรก็จะนับถือนี่ทางนี้ตรงนี้อ๋อไอ้ไอ้นี่จะนับถือทางพวกคนแค่เยอะอ๋อค่ะไอ้นี่เวลาถ้าสมัยก่อนสมัยโบราณเวลาจะไหว้ทีเนี่ยเขาจะต้องมีแพะสดๆแพะตายทั้งตัวแล้วก็มาไหว้มันเกิดเขาอย่างนี้คนแพะคนแค่มันน้อยนะแล้วจะไปหาแพะทั้งตัวมันก็ลำบากแม่พาไปเอาสองอย่างได้ไหมคะ โอเคได้เลย
ไม่เจอหรอกคุณแม่เดินตรงไปทางนี้ค่ะเดินตรงออกมาได้เลยถ้าจะเข้าร้าน